ผมก็ยังยืนยันกับผู้ชมเหมือนเดิมนะครับว่าเกมในสังกัด War Gaming นั้นให้ประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างจากเกมอื่นๆจริงๆไม่ว่าจะเป็น World of Tanks หรือว่า World of Warship ก็ตามซึ่งวิดีโอนี้เดี๋ยว Move เอาเกมสงครามที่มีเป้าหมายยึดครองน่านน้ำน่านมหาสมุทรมาเล่าให้ฟังเพราะว่าแม้เกมจะเปิดให้เล่นตั้งแต่กันยายนปี2015แต่ทำไมณปัจจุบันก็ยังมีผู้เล่นเข้ามาเล่นอยู่เรื่อยๆไม่ขาดสายรวมไปถึงระบบการเล่นต่างๆของ World of Warship ประจำปี2021นั้นมีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างมาลองดูไปพร้อมๆกันเลยครับWorld of Warship เป็นเกมแนว Naval Warfare Online Multiplayer ที่เปลี่ยนบรรยากาศจากบนบกมาเป็นการต่อสู้ท่ามกลางมหาสมุทรที่ปะปนไปด้วยเกาะน้อยใหญ่ผู้เล่นจะได้ควบคุมเรือประเภทต่างๆทั้ง Cruiser Battleship เรือลาดตระเวนแล้วก็แม้แต่เรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อทำศึกเอาชนะฝั่งตรงกันข้ามในด่านต่างๆที่มีเป้าหมายแตกต่างกันออกไปเช่นการเข้ายึดพื้นที่3โซนให้ได้นานที่สุดเมื่อหมดเวลาทีมไหนได้คะแนนมากกว่าก็จะชนะไปหรือถ้าไม่ต้องการเน้นเวลาจะใช้ยุทธวิธีทำลายกองเรือให้หมดเลยก็เป็นอีกหนทางหนึ่งในการชนะเกมนั้นๆได้เช่นกันครับหรือว่าจะเป็นแมปที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น2ฝั่งฝั่งนึงเป็นอาณาเขตของเราแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นของศัตรูซึ่งการเล่นก็จะอาศัยคอนเซปต์ของการยึดพื้นที่กับทำลายเรือศัตรูให้หมดเป็นต้นถ้าว่าจุดที่ทำให้เกมนี้สนุกจริงๆก็คงเป็นวิธีการควบคุมเรือกับการวางแผนในการยิงครับผู้ชมที่เคยเล่น World of Tank มาก่อนน่าจะเข้าใจพื้นฐานการควบคุมได้ไม่ยากทั้งการเคลื่อนที่การซูมเข้าออกการเลือกกระสุนการซ่อมแซมส่วนของเรือที่เสียหายและแน่นอนว่าการเปิดฉากยิงศัตรูยังไงก็ตาม World of Warship นั้นมีส่วนที่ไม่เหมือนกับ World of Tank ตรงที่ความเร็วในการเคลื่อนที่อาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่านิดนึงรวมถึงปืนที่ใช้จะเป็นวิถีโค้งเป็นหลักนะครับนั่นทำให้การยิงเผื่อการกะระยะในการยิงหรือว่าการคาดเดาทิศทางการเคลื่อนที่ของเป้าหมายเป็นสิ่งที่ผู้เล่นจะต้องเรียนรู้และผมบอกเลยว่าความสนุกมันอยู่ตรงนี้นี่แหละครับเพราะว่าการยิงให้โดนนั้นไม่ได้ง่ายนักระยะทางที่กระสุนวิ่งไปถึงกับการเคลื่อนที่ของเป้าหมายคือความท้าทายที่ผู้เล่นแต่ละคนจะต้องทำความรู้จักเรือของตนเองให้ดีเพื่อที่จะทำให้กระสุนเข้าเป้าให้ได้มากที่สุดนั่นเองอย่างไรก็ตามนอกจากปืนที่ควบคุมเองแล้วนะครับตัวเกมยังเปิดโอกาสให้เราอัปเกรดปืนจำพวกออโตเมติกกันที่ช่วยยิงเมื่อเราเข้าสู่ระยะทำการแบบอัตโนมัติด้วยมันจะทำดาเมจไม่แรงนะครับแต่ว่าปืนเหล่านี้ติดตั้งเอาไว้ก็อาจจะช่วยให้เราเอาชนะเรือฝ่ายตรงข้ามได้เช่นกันอีกทั้งนอกจากปืนแล้วนะครับชุดอุปกรณ์อัปเกรดต่างๆก็ยังเป็นตัวเลือกให้เราสามารถพัฒนาเรือของเราให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเช่นจำนวนเฮลท์พอยต์อัตราการรีโหลดกระสุนความเร็วในการเคลื่อนที่อะไรทำนองนี้ครับทีนี้ถ้ามองในฝั่งผู้ตั้งรับบ้างตัวเกมก็จะมีชั้นเชิงในการเล่นอยู่นะเนื่องจากอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าเกมนี้เราต้องกะระยะยิงโดยเฉพาะถ้าเรือห่างกันมากๆฉะนั้นในฝั่งศัตรูเองเขาก็จะยิงเผื่อด้วยเหมือนกันซึ่งถ้าคุณผู้ชมอ่านเกมออกสมมติว่าตอนนั้นเรือของคุณผู้ชมกำลังวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วเต็มกำลังแต่ว่าพอเห็นศัตรูยิงเข้ามานะครับเราอาจจะเลือกใช้สกิลเพิ่มความเร็วแล้วก็ไปต่อในทิศทางเดิมให้ถึงก่อนกำหนดหรืออาจจะเลือกหยุดเรือหรือว่าใช้ความเร็วที่ลดหลั่นลงมาโดยดูได้จากตัวมาร์เกอร์ฝั่งซ้ายมือตรงนี้นะครับว่าเรากำลังใช้ความเร็วเท่าไหร่เพื่อชะลอให้เรือช้าลงและกระสุนเลยผ่านเราไปคือผมจะบอกว่าการหลบกระสุนปืนใหญ่นั้นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสามารถหลบตอร์ปิโดที่ยิงมาใต้น้ำได้ทันเวลามันจะเป็นอะไรที่ภูมิใจและก็ดีใจมากๆเนื่องจากดาเมจของกระสุนประเภทนี้นั้นโคตรแรงเลยครับTaking on water quickly. คอนเซปต์การเล่นคร่าวๆก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าโหมดการเล่นณปัจจุบันตัวเกมนั้นมีโหมดอะไรให้เราได้เล่นบ้างผมเริ่มต้นกันที่โหมดที่ผมชอบเล่นมากที่สุดเลยนั่นก็คือ Co-op Battleโหมดนี้จะให้เราร่วมมือกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อต่อสู้กับเรือศัตรูที่เป็น AI ความสนุกของเกมก็คือการเอาชนะศัตรูนั้นไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆก็คือถ้าคุณผู้ชมคิดว่า AI ง่ายแล้วคิดจะแล่นเรือเข้าไปกลางวงศัตรูผมรับรองเลยว่าอยู่ได้ไม่ถึง1นาทีแน่นอนเพราะ AI ของเกมนั้นถือว่าฉลาดพอสมควรเลยครับฉะนั้นการเล่นที่แม้จะสู้กับคอมแต่ว่าการร่วมมือกันเป็นทีมก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เราจะต้องรู้ว่าเรือที่เราเลือกใช้นั้นมีจุดแข็งจุดอ่อนในด้านไหนและทำประโยชน์ในการรบด้วยบทบาทไหนได้ดีที่สุดที่สำคัญก็คือตำแหน่งที่เหมาะกับเรามากที่สุดเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอีกด้วยเช่นถ้าผู้ชมเลือกเรือบรรทุกเครื่องบินการอยู่ห่างออกไปจากสมรภูมิก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่านั่นเองโหมดที่2 Random Battle
หมดการเล่นแบบนี้จะเหมือนโคออฟทุกอย่างนะครับแต่ว่าเปลี่ยนจากการสู้กับ AI มาเป็นสู้กับผู้เล่นแทนซึ่งเกมจะแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งละ12คนการเล่นในโหมดนี้จึงมีความเข้มข้นมีความท้าทายขึ้นเยอะมากการระมัดระวังตัวในการเคลื่อนที่การระบุตำแหน่งเรือของข้าศึกและการเล่นกันเป็นทีมจะช่วยให้คุณผู้ชมเอาชนะโหมดนี้ได้นะครับนอกจากนั้นทั้งโคออฟและก็แรนดอมแบทเทิลจะให้รางวัลสำหรับชัยชนะกับเราเสมอทั้งเงินและก็เหรียญต่างๆที่จะเอามาพัฒนาเรือหรือว่าซื้อเรือลำใหม่ๆของเรากันต่อไปซึ่งเกี่ยวกับประเภทและก็จำนวนเรือก็มีให้เลือกใช้เยอะมากๆโดยคุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปดูจากเมนู Tech Tree ตามนี้ได้เลยครับโหมดที่3 Big Huntเป็นโหมดการเล่นที่ผมเข้าไปเล่นบ่อยเหมือนกันเพราะจุดเด่นของระบบการเล่นในโหมดนี้จะมีความแฟนตาซีทั้งเรือของเราก็จะเป็นเหมือนเรือที่มีสีสันมีความล้ำยุคแอดวานซ์เทคโนโลยีมากๆรวมไปถึงปืนก็จะมีพวกปืนลำแสงแบบต่างๆให้เราเลือกใช้ทีนี้รูปแบบการเล่นก็คือตัวเกมจะส่งผู้เล่นเข้าไปในแผนที่ที่มีเอเลี่ยนฝ่ายศัตรูที่ควบคุมด้วย AI ปรากฏออกมาเรื่อยๆเราจะต้องยิงทำลายพวกมันเพื่อเก็บแต้มนะครับโดยแต้มที่มากที่สุดที่เก็บได้ก็คือ 5,000 พอยต์ฟังดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าความโหดหินของมันเริ่มต้นจากการที่ผู้เล่นแต่ละคนนั้นสามารถส่งอินไว้ไปให้เรือคนอื่นเพื่อให้เขาเข้าร่วมทีมกับเราได้ครับหรือว่าในทางกลับกันจะไม่ร่วมทีมแล้วก็ยิงกันเองก็ได้เหมือนกันทีนี้เป้าหมายในการจบเกมก็คือการรอให้พอร์ทัลหรือว่าประตูมิติเปิดโดยเราจะดูได้จากมุมขวาบนของหน้าจอนะครับซึ่งเมื่อประตูอันนี้เปิดตอนนั้นเกมจะสปอนเรือรบล่าสังหารออกมาอีกมันก็จะยิ่งทำให้การไปถึงพอร์ทัลนั้นยิ่งยากถ้าเราเล่นคนเดียวครับเพราะว่านอกจากเรือศัตรูที่เป็น AI แล้วนะครับก็ยังมีเรือของผู้เล่นกลุ่มอื่นอีกที่รอยิงขัดขวางอยู่ผมบอกเลยว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทั้งตื่นเต้นและก็กดดันมากๆเลยครับเอาละครับและ2โหมดสุดท้ายก็คือโหมดเทรนนิ่งกับแรงกิ้งที่จะมีการจัดลำดับให้กับผู้เล่นเมื่อเกมจบนั่นเองนี่คือข้อมูลภาพรวมทั้งหมดของ World of Warship นะครับส่วนตัวผมเล่นแล้วก็ชอบนะจุดเด่นที่สุดเลยก็คือมันให้ประสบการณ์แบบใหม่ในแบบที่เกม FPS อื่นๆให้เราไม่ได้คือผู้ชมต้องลองมาเล่นดูนะครับจะรู้เลยว่ามันไม่เหมือนกันเนื่องจากการต่อสู้ไม่ได้เกิดขึ้นรวดเร็วขนาดนั้นแต่ว่าเราจะเน้นเชิงแท็กติกเน้นชั้นเชิงเน้นการวางแผนการเข้าโจมตีซะมากกว่าโดยเฉพาะโหมดโคออฟที่ผมเชียร์ให้ลองเข้าไปเล่นดูนะครับรับรองว่าบันเทิงแน่นอนนอกจากนั้นเหตุผลที่ผมพอจะหาคำตอบได้ว่าทำไมเกมนี้จึงยังมีคนเล่นเรื่อยมาสำคัญที่สุดเลยก็คือทางผู้พัฒนาเขาอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับทั้งโหมดการเล่นทั้งสกินของเรืออย่างล่าสุดเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็จะมีการอัปเดต Visual Effect ให้สมจริงตามยุคสมัยมากขึ้นซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราสามารถเข้าไปติดตามได้ที่ World of Warship Official Channel ที่มีการปล่อยวิดีโอใหม่ๆออกมาทุกๆสัปดาห์เลยครับแต่ว่าจะเป็นในด้านของคะแนนรีวิวจากสำนักใหญ่ๆอย่าง IGN ก็ให้ไว้ที่ 8.3 เต็ม10คะแนนแต่ว่า GameSpot ก็ให้ไว้ที่8เต็ม10นะครับการมีชื่อเข้าชิง Best PC Game of the Year ของ Golden Joystick ในปี2016ก็น่าจะช่วยการันตีคุณภาพของเกมได้ในระดับนึงแล้วล่ะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากเล่น World of Warship ก็สามารถกดเข้าไปตามลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ให้ได้เลยนะโดยณตอนนี้คุณผู้ชมที่เป็นผู้เล่นใหม่สามารถสมัครพร้อมกับใช้โค้ด Boom ที่สะกดด้วย BOOM เพื่อรับไอเทมฟรีได้แก่ไอเทมเหรียญกระสาบ200เหรียญเรือระดับพรีเมียม2ลำนะครับมีลายพรางให้อีก20แบบเงินในเกมอีก 2,500,000 แล้วก็บัญชีพิเศษที่ให้ใช้ฟรีอีก7วันด้วยครับเอาละครับและท้ายที่สุดก็ย้ำกันอีกทีนะครับว่า World of Warship นั้นเล่นฟรีโดยส่วนตัวผมแนะนำให้คุณผู้ชมลองไปเล่นกันก่อนในโหมดโคออฟนะครับคือถ้าเล่นแล้วชอบก็ค่อยต่อยอดไปโหมดอื่นๆไปถึงการอัปเกรดเรือนู่นนี่นั่นกันต่อไปและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในวิดีโอตอนนี้ครับสุดท้ายถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ